อย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่ให้พลาดข้อมูลข่าวสาร สำหรับคลิปนี้แม่จะพาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกันกับบรรดาระบบเครื่องยิงจรวดต่อสู่อากาศยานแบบอัฐบาหรือเชี่ยวเอิญว่าแมนแพดที่มีการใส่งานอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียนว่าแต่ละประเทศมีการนำใส่ระบบแมนแพดในรุ่นได้แน่จากค่ายได้แน่อยู่ทั้งโลกและแต่ละรุ่นจะมีประสิทธิภาพสูงระดับใดเฮามาติดตามกันต่อไปนี่ก็เริ่มจากประเทศที่1กองทัพของฟิลิปปินส์ในปัจจุบันระบบเครื่องยิงจรวดต่อสู่อากาศยานปฐบารุ่นที่ดีที่สุดของกองทัพฟิลิปปินส์ที่พวกเขามีการนำใส่แมนจะเป็นระบบ FIM 92 Stinger ที่ได้รับการออกแบบและก่อพัฒนาโดยทหารสหรัฐซึ่งระบบดังกล่าวมีระยะการยิงหวังผลไกลสูงถึงระดับ6กิโลเมตรในเพดานความสูง4.8 กิโลเมตรซึ่งเป็นระบบที่ออกแบบสำหรับการติดตามเป้าหมายด้วยคลื่นความร้อนแบบอินฟราเรดซึ่งสามารถบินด้วยความไวสูงถึงระดับ3มัคและระบบดังกล่าวก็ยังได้พิสูจน์ได้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำงานอยู่ในสงครามตัวจริงโดยเฉพาะแมนสงครามระหว่างรัสเซียและก็ยูเครนในการยิงทำลายขีปนาวุธครูซมิสไซล์คือบินหบและก็เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพรัสเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพประเทศที่2กองทัพของกัมพูชาในปัจจุบันระบบเครื่องยิงจรวดปฐบารุ่นที่ทันสมัยที่สุดของกองทัพกัมพูชาที่พวกเขามีการประจำการอยู่แมนเชเป็นแบบ 9K32 แบบสเตรา2ที่ออกแบบและก่อพัฒนาโดยทางด้านรัสเซียหรือว่าอดีตสหภาพโซเวียตซึ่งระบบดังกล่าวมีระยะการยิงหวังผลไกลสูงถึงระดับ 4.2 กิโลเมตรในเพดานความสูงก็คือ1กิโลเมตรออกแบบสำหรับการโจมตีเป้าหมายที่เป็นอากาศยานหบแบบเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินที่ใส่เพดานการบินต่ำตลอดถึงขีปนาวุธร่อนแบบครูซมิสไซล์และก็โดรนและมีระบบการติดตามเป้าหมายโดยใส่คลื่นความร้อนแบบอินฟราเรดคล้ายๆกันกับระบบสติงเกอร์ในฝั่งของสหรัฐประเทศที่3กองทัพเวียดนามสำหรับระบบเครื่องยิงจรวดปฐบาแบบแมนแพดที่นิยมใส่อย่างกว้างขวางอยู่ในกองทัพเวียดนามในปัจจุบันแมนจะเป็นระบบแบบเก่าเค38อิกล่าซึ่งก็เป็นระบบที่ได้รับการออกแบบและก่อพัฒนาโดยทางด้านรัสเซียที่ถือผลิตขึ้นมาและก็มีการใส่งานอย่างกว้างขวางอยู่ทั้งโลกระบบดังกล่าวมีระยะการยิงหวังผลค่อนข้างที่จะไกลสูงถึงระดับ6กิโลเมตรในเพดานความสูงก็คือ 3.5 กิโลเมตรและก็มีระบบการติดตามเป้าหมายโดยคลื่นความร้อนแบบอินฟราเรดซึ่งมันมีประสิทธิภาพในแง่ของความไวระยะการยิงและก็ความแม่นยำที่เหนือกว่าระบบแบบสเตรา2ของกองทัพกัมพูชาประเทศที่4กองทัพของบรูไนในปัจจุบันระบบเครื่องยิงจรวดต่อสู่ปฐบาที่ก้าวหน้าที่สุดของบรูไนจะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีการสั่งซื้อมาจากฝรั่งเศสโดยเฉพาะแมนระบบแบบ MBDA Mitchell ซึ่งจัดอยู่ในประเภทของจรวดปฐบาแบบแมนแพดที่ติดตามเป้าหมายด้วยระบบเลเซอร์นำทางซึ่งมีระยะการยิงหวังผลไกลนับตั้งแต่6กิโลเมตรจนถึงระดับ8กิโลเมตรในเพดานความสูงก็คือ3กิโลเมตรระบบดังกล่าวสามารถบินด้วยความไวสูงถึงระดับ3มัคออกแบบสำหรับการโจมตีเป้าหมายที่เป็นเฮลิคอปเตอร์โดรนและก็คือบินหบที่ใส่รับเพดานการบินต่ำตลอดถึงขีปนาวุธร่อนแบบครูซมิสไซล์ผลงานที่โดดเด่นของระบบดังกล่าวก็คือมันถึกนำใส่อยู่ในสงครามระหว่างรัสเซียและก็ยูเครนในปัจจุบันประเทศที่5กองทัพของเมียนมาหรือว่าพม่าสำหรับระบบเครื่องยิงจรวดปฐบาของกองทัพเมียนมาในปัจจุบันแมนจะเป็นในรุ่นของอิกล่าหรือว่า SA-4 ที่ออกแบบและก่อพัฒนาโดยทหารรัสเซียระบบดังกล่าวที่กองทัพของเมียนมามีการประจำการถือว่าเป็นระบบรุ่นใหม่ที่มีความก้าวหน้า
และมีระยะการยิงหวังผลไกลสูงถึงรับ6กิโลเมตรในเพดานการยิงสูงสุดอยู่ที่ 3.5 กิโลเมตรเป็นระบบติดตามป้อมไม้ด้วยคลื่นความถี่แบบอินฟราเรดโดยตัวจรวดมิซายสามารถบินด้วยความไวสูงถึงรับ 2.5 มัคขึ้นไปออกแบบสำหรับการโจมตีเป้าหมายที่เป็นเฮลิคอปเตอร์โดรนและก็ขีปนาวุธร่อนแบบครูซมิซายที่บินอยู่ในระดับความไวต่ำประเทศที่6กองทัพของอินโดนีเซียสำหรับระบบจรวดประทับบารุ่นที่ก้าวหน้าที่สุดของกองทัพอินโดนีเซียแม้จะเป็นในรุ่น MBDA Mitchell ที่ออกแบบและพัฒนาโดยทหารฝรั่งเศสซึ่งระบบดังกล่าวก็เป็นระบบที่มีการทำงานคล้ายๆกันกับระบบแม่นแผนที่ฟิลิปปินส์มีการสั่งซื้อเข้ามาประจำการซึ่ง Mitchell ของทางอินโดนีเซียมีระยะการยิงหวังผลไกลสูงสุดอยู่ที่8กิโลเมตรในเพดานความสูงก็คือ3กิโลเมตรความไวสูงสุดก็คืออยู่ที่ 2.5 ถึง 3 มัคซึ่งมันเป็นระบบที่มีความทันสมัยแต่ว่ามีราคาค่อนข้างที่จะสูงประเทศที่7กองทัพของมาเลเซียสำหรับระบบเครื่องยิงจรวดต่อสู่อากาศยานประทับบารุ่นที่ทันสมัยและก็ดีที่สุดของกองทัพมาเลเซียในปัจจุบันแม้จะเป็นในรุ่นของ Startwish ที่ได้รับการออกแบบและก็พัฒนาโดยทหารอังกฤษซึ่งระบบดังกล่าวเป็นระบบที่ติดตามเป้าไม้โดยการนำใส่แสงเลเซอร์โดยมีระยะการยิงหวังผลอยู่ที่7กิโลเมตรในเพดานความสูง7กิโลเมตรและก็มีความไวสูงถึงรับ 3.5 มัคระบบดังกล่าวจัดว่าเป็นหนึ่งในระบบจรวดต่อสู่อากาศยานประทับบาที่อันตรายที่สุดอยู่ทั้งโลกในปัจจุบันเลยก็ว่าได้ประเทศที่8กองทัพของสิงคโปร์สำหรับระบบเครื่องยิงจรวดต่อสู่อากาศยานประทับบารุ่นที่มีการใส่งานอยู่ในกองทัพของสิงคโปร์ในปัจจุบันถือว่าเป็นรุ่นที่มีความทันสมัยและก็ดีที่สุดอีกรุ่นหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะแม้ระบบแบบ RBS-70 ที่ได้รับการออกแบบและก็พัฒนาขึ้นโดยบริษัทซับของสวีเดนระบบดังกล่าวเป็นหนึ่งในระบบจรวดต่อสู่อากาศยานที่มีระยะการยิงหวังผลไกลสูงถึงระดับ9กิโลเมตรในเพดานความสูงก็คือ5กิโลเมตรความไวสูงสุดในการบินก็คืออยู่ที่ประมาณ 3.5 มัคซึ่งมันสามารถทำการโจมตีเป้าหมายที่เป็นประเภทเครื่องบินฮอปเฮลิคอปเตอร์โดรนตลอดถึงขีปนาวุธร่อนแบบครูซมิสไซล์ได้อย่างง่ายได้ประเทศที่9กองทัพปาชัสลาวสำหรับกองทัพของลาวเฮาในปัจจุบันระบบเครื่องยิงจรวดต่อสู่อากาศยานประเภทประทับบารุ่นที่มีการใส่งานอย่างแพร่หลายที่สุดก็จะเป็นในรุ่นของเก่าเค32 Stella 2ที่ได้รับการออกแบบและก็พัฒนาโดยทางด้านรัสเซียในยุคอดีตสหภาพโซเวียตโดยระบบดังกล่าวมีระยะการยิงหวังผลนับตั้งแต่รับ 3 ไปจนถึงรับ 4.5 กิโลเมตรในเพดานความสูงก็คือ 1.5 กิโลเมตรความไวสูงสุดของตัวจรวดจะอยู่ที่ประมาณ 2 มัคมันออกแบบสำหรับการจัดการกับประเภทเฮลิคอปเตอร์และก็โดรนเป็นหลักซึ่งก็ถือว่ายังเป็นระบบเครื่องยิงจรวดต่อสู่อากาศยานประทับบาที่ยังมีประสิทธิภาพค่อนข้างที่จะต่ำเมื่อเปรียบเทียบกันกับรุ่นที่มีการประจำการอยู่ในกองทัพของประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าในอนาคตกองทัพของลาวเฮาจะมีการนำใส่ระบบแบนแพดจากรุ่นอื่นๆที่มีประสิทธิภาพที่สูงกว่านี้บ่ว่าจะเป็นในฝั่งของจีนหรือว่าในฝั่งของรัสเซียรุ่นที่มีการอัปเกรดประเทศที่10กองทัพของไทยสำหรับระบบเครื่องยิงจรวดประทับบาแบบแม่นแผดของกองทัพไทยที่มีการประจำการอยู่ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามีหลากหลายรุ่นหลากหลายชนิดจากหลายๆค่ายแต่ว่ารุ่นที่ดีและมีประสิทธิภาพสูงที่สุดก็จะเป็นในรุ่นของ RBS-70 และก็ในรุ่น Startwish ก็เริ่มจากระบบแบบ RBS-70 ที่ออกแบบโดยบริษัทซาบของสวีเดนรุ่นนี้จะมีระยะการยิงสูงถึงรับ9กิโลเมตรในเพดานความสูงก็คือ7กิโลเมตรและแบบที่2ก็จะเป็นในรุ่นของ Startwish ซึ่งมีระยะการยิงสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 7-8 กิโลเมตรซึ่งทั้ง2รุ่นถือว่าเป็นรุ่นที่ดีและก็มีความทันสมัยที่สุด
ออกแบบสำหรับการโจมตีพวกไม้ทางอากาศทุกๆชนิดซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าระบบปฐบาที่มีการใส่งานอยู่ในกองทัพของไทยนั้นค่อนข้างที่จะทันสมัยและมีประสิทธิภาพค่อนข้างเยี่ยมสูงกว่าของประเทศเพื่อนบ้านหลายๆประเทศอย่าลืมกดติดตามในช่องเพื่อบ่อยพลาดข้อมูลข่าวสาร